บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกหนทุกแห่งพร้อมด้วยกล้องถ่ายภาพในพระหัตถ์ทรงเรียนรู้การเป็นช่างภาพและพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ไปโดยไม่รู้ตัวในเวลาเดียวกันได้ทรงพระราชนิพนธ์ดนตรีถึง3เพลงคือแสงเทียนยามเย็นและสายฝนมีการนำออกบรรเลงให้ประชาชนได้รับฟังท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้คนไทยกลับมารู้สึกเป็นสุขและอบอุ่นอีกครั้งแต่แล้วเหตุการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนเมืองไทยไปอย่างฉับพลันในวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชในวันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อระหว่างทางทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าทรงนึกตอบในพระราชาฤทัยเป็นประดุจคำมั่นสัญญาแรกที่ให้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้